วงศิลปากรที่มีความสามารถในด้านการร้องและการร้องวันนี้ผมมีศิลปินรับเชิญฝ่ายหญิง2ท่านครับท่านแรกครับคุณวานีจูพันธะครับอีกท่านนึงครับเป็นเพื่อนรักของผมครับนักร้องสาวสวยคนนี้เป็นขวัญใจของท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณดวงดาวถาวิรันครับและเพลงเพราะเพราะกลิ่นอายความเป็นไทยวันนี้ผมต้องการที่จะนำเสนอกลิ่นอายของความเป็นดนตรีไทยและดนตรีสากลที่เป็นดนตรีร่วมสมัยวันนี้ผมได้รับเกียรติจากน้องรักผมผู้เป็นเจ้าของรางวัลชนะเลิศจากรายการคนไทยขั้นเทพและได้เข้ารอบในรายการ Thailand Got Talent วันนี้เขามาช่วยงานผมและก็ยินดีที่จะมาร่วมบรรเลงให้พวกผมได้ขับร้องขอเสียงปรบมือกับวงเพชรแสนโดยชุมพันธ์ที่ครองครับและขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับชอบส่งผมอะและที่สำคัญที่สุดครับเสียงบรรยายเพราะเสียงบรรยายเพราะๆหล่อๆสร้างอารมณ์ให้กับผมมากวันนี้ผมนำเสนอเป็นเรื่องราวของเพลงครับขอเสียงปรบมือกับคุณพี่ชัชวาลชูชกุลครับขอบคุณเพลงครับและที่สำคัญที่สุดครับต้องขอบพระคุณคุณครูผู้บรรจุทำนองเพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นศิลปินแห่งชาติหรือคุณครูอะไรท่านวันนี้ผมอยากจะบอกธนาคารกรุงเทพอาจจะแบบเรียกว่ามาถึงความคาดหมายคนต้องนึกว่าคณะผมเลยหรือว่าผมนำมาจะต้องไม่ได้บอกว่าคุยก่อนเดี๋ยวต้องออกมาร้องเพลงแล้วพิธีกรประกาศแล้วก็ร้องเพลงอะไรไปผมมีความรู้สึกว่าเท่านี้เราจะร้อยเรียนพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทละครนะครับเพลงปลุกใจต่างๆซึ่งเนื้อร้องนั้นได้พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมากมายหลายเพลงวันนี้ผมถ้าจะบอกว่าเพียงแค่ยกตัวอย่างมาเท่านั้นครับจริงๆแล้วผลงานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ามีมากมายเหลือเกินและโดยเฉพาะยิ่งกับกรมศิลปากรกรมศิลปากรก่อตั้งขึ้นมาได้จากกรมมหรสพจนกลายมาเป็นกรมศิลปากรทุกวันนี้ก็เพราะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พวกเราชาวไทยต้องรำลึกถึงพระองค์ท่านถึงแม้ว่าท่านเสด็จสวรรคตไปแล้วแต่ดวงพระวิญญาณยังปกป้องคุ้มครองคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขและสำคัญที่สุดผมอยากจะขอขอบคุณเจ้าหน้าที่แสงเจ้าหน้าที่เสียงเจ้าหน้าที่เวทีสิ่งต่างๆของธนาคารกรุงเทพสถาบันที่ดูแลด้วยนะครับและธนาคารกรุงเทพเองนะครับสายการเปลี่ยนพันธุ์นะครับคุณเศรษฐีศรีครับก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณเจ้าหน้าที่การจัดการกองแสดงงานด้วยนะครับที่พาศิลปินที่มีความสามารถสุดยอดยิ่งของธนาคารสันติได้มาร้องเพลงให้พวกเราฟังนะครับขอเสียงปรบมือให้อีกสักครั้งนะครับวันนี้ขอเป็นเวลาสบายๆก่อนนะครับอยากจะพูดคุยตอนจบรายการขอไม้พูดพงพันธ์เทศทองนะฮะเราด้วยเลยครับจริงๆแล้วผมอยากจะบอกกันที่ตกลงว่างานวันนี้ครับครับจริงๆครับผมจะเอาวงดนตรีสากลของกรมศิลปากรมาก็ได้เป็นวงดนตรีสากลเลยแต่วันนี้ครับผมต้องการที่จะนำเสนอกลิ่นอายของความเป็นไทยผสมกับสากลในดนตรีร่วมสมัยคุณพงพันธ์เทศทองเป็นไงครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าผมยอมรับเลยนะเพลงที่เล่นไปเอิดไม่ทันเพลงต้องยอมรับเลยเป็นหนูนักดนตรีกลัวจนหัวชี้เป็นอย่างนี้เลยก็เป็นไงฮะพอได้ทำดีนะผมว่าเพราะดีนะทำให้ผมมองนะผมก็มองภาพถ้าเป็นยุคนี้ก็พี่ตูนบอดี้สแลมอะไรเงี้ยถ้าเป็นยุคแต่ก่อนก็ต้องแนวเนี้ยรู้สึกว่านึกถึงความหลังนะผมอินด้วยอินด้วยจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณน้องๆนักดนตรีทุกคนเลยนะครับจากคณะเพื่อนๆทุกคนนะครับและจากเป็นทายาทของ
ดนตรีไทยเป็นดนตรีไทยนะครับแต่สามารถเล่นดนตรีสากลได้ด้วยครับต้องขอชื่นชมมากอยากจะนำเสนอแล้วอยากจะมีงานอะไรก็เดี๋ยวคงจัดได้มาแสดงที่นี่นะครับคุณวานิจูธนาครับมีอะไรจะพูดสักเล็กน้อยครับเชิญครับสำหรับงานวันนี้ครับก็รู้สึกดีใจที่คุณกัญจนาประกรณ์เชิญให้มาร่วมกับร้องบนเวทีของสถาบันคือคลิปในอันนี้นะคะผมก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจที่หลายๆท่านมาเป็นกำลังใจให้พวกเราผมว่าโอกาสหน้าก็คงจะได้ทำร่วมกิจกรรมอีกนะคะขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณอย่างที่มีความรู้สึกเช่นเดียวกันอุ้ยตายแล้วผมลืมไปครับผมจะคุยคุณดวงดาวผมต้องนั่งลงครับเพราะว่าตอนนี้เธอเป็นขวัญใจของพระนายกผมจะคุยเดี๋ยวจะยืนข้ามหัวเธอไปไม่ต้องเลยนะก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับศิลปินทุกท่านนะคะที่ได้ขึ้นบนเวทีของจังหวัดที่เป็นแห่งนี้นะคะเพราะว่าอยากจะเรียนเพื่อนๆว่าบทเพลงที่อัญเชิญพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องบอกว่าศิลปินชาวตัวถึงพระพรทุกๆคนก็เคยได้ผ่านการทำร้องมาแล้วแต่ว่าไม่มีวันไหนที่จะลุ้นที่จะตื่นเต้นที่จะระทึกเท่ากับวันนี้ที่ได้แสดงร่วมกับวงของน้องอ้นเลยนะคะถ้าหนูไม่เข้าพี่จะเข้าแล้วนะตอนซ้อมบอกกันว่าไม่เป็นไรค่ะเล่นเลยตามสบายถ้าพี่เข้าก่อนหนูก็ตามพี่แต่ถ้าพี่ไปแล้วหนูก็ตามพี่แต่สรุปแล้วให้น้องก็ตามตลอดก็ลุ้นระทึกมากๆค่ะก็ตื่นเต้นเรียกได้ว่าเป็นบทเพลงที่สนุกนะคะตอนนี้สนุกจริงๆค่ะทำไมหนีหนีไปด้วยครับนู่นค่ะคนนั้นซ้อมเยอะที่สุดคุณสมเจตผู้นาครับท่านทราบไหมครับว่าคุณสมเจตผู้นามาตั้งแต่เช้าซ้อมอยู่เพลงเดียวครับถ้าไม่ไปไหนครับสีชมพูฟังชื่อแล้วจะเป็นร้อยโลเลยเป็นไงครับคุณเจตชนะก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากกว่าการแสดงหน้าสิงห์ไทยผมได้เคยมีโอกาสมาได้รับเกียรติมาเยี่ยมสถาบันทุกฤทธิ์ในฐานะเป็นผู้แสดงหน้าสิงห์ไทยนะครับก็คือรำแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้จับไมค์ร้องเองนะครับแล้วก็เมื่อเช้ามาแต่เช้าดนตรีบอกว่าเพลงผมยังไม่เกิดนะครับก็ต้องผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยในที่นี้นะครับใช่ครับแต่จริงครับคุณสมเจตครับท่านเดียต้องเรียนท่านที่เคารพนะจริงๆแล้วพวกผมมันจะไม่เปลี่ยนชุดกันเลยนะครับแต่เมื่อกี้ผมทนไม่ได้ผมไม่เคยแต่งชุดชุดวิวาห์สมุดนี้ยังโอเคยังเคยแต่งยังเคยร้องอยู่แต่บอกตรงๆครับชุดในเวนิสวานิลีผมไม่เคยแต่งชุดชุดกรีกแบบนั้นที่ว่าชุดชาววีนิสเลยนะครับไม่เคยแต่งพอมีความสุขพอแต่งพวกผมก็ไปยืนพิงแล้วมีความสุขเย็นสายแต่ก็ดูชุดแล้วต้องบอกว่าคนอีกคนหนึ่งที่สำคัญมากสุดก็ต้องบอกสองคนที่สามารถรังสรรค์ชุดแล้วก็แปลงกายพวกเราได้เข้าไปถึงเรื่องราวของแต่ละเรื่องราวมากเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้กับคุณวัชรพงษ์ปานเสนทิติพันธ์หรือคุณรัฐครับด้วยนะครับคุณรัฐครับคุณรัฐแม้จริงๆรู้ว่าแต่งอย่างนี้นะลุงนี่ให้เป็นภาษาที่อยู่ที่บ้านอีกท่านนึงครับที่แต่งองค์ทรงเครื่องผมนะครับแล้วก็แต่งหน้าแต่งตาพี่วานีคุณแนนที่สมเจตนะครับให้สวยงามมากขอเสียงพร้อมกับคุณพัทรวัฒน์หรือพี่มิเนตดันดาราอ้าวรู้จักโอ้โหไม่ยอมกันไอ้หมวกอันนี้คุ้นๆนะอ่ะเชิญพี่รัฐให้พูดความในใจสักเล็กน้อยครับวันนี้ได้มาร่วมงานในงานคณะเราครับผมก็ยินดีขอบพระคุณมากครับเป็นความคิดที่ดีมากขอจากท่านผู้พูดเลยไม่ได้พูดครับที่ได้รับเกียรติมาร่วมงานถึงจะเป็นเล็กน้อยเรื่องเสื้อผ้าที่ถูกใจก็ดีนะครับก็ได้รู้จากน้องเขาเมื่อเร็วๆนี้สองประมาณเองนะครับก็จัดชุดงานกระตันหันเหมือนกันแล้วก็คิดว่า
ต้องเปลี่ยนมุดให้เหมาะสมกับในเรื่องเพลงของที่จะแสดงในวันนี้ด้วยก็หวังว่าผมจะเป็นที่ติดตามใจทุกคนที่มีเพลงดาราครับโอ้รักจริงๆก็ตีกันไปหมดแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติยิ่งนะที่ได้มาได้แต่งรังสรรค์ความสวยความงามและความหล่อให้กับศิลปินชื่อดังของกองบรรสังคีตกรมศิลปากรก็รู้สึกเป็นเกียรติเห็นยิ่งเลยแล้วก็ติดตามผลงานของพี่มงเนตดันดาราได้นะคะตาม Facebook นะคะพี่ตุ้มมงเนตดันดาราขอบคุณขออนุญาตที่ชัชวาลประชาสัมพันธ์ได้ไหมครับถ้าท่านใดที่ชื่นชอบเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเดือนหน้านะครับตรงวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว25พฤศจิกายนผมได้มีโอกาสนำเนี่ยแหละครับละครเพลงรักจากพระราชนิพนธ์ล้นเกล้าชั้นปกไปแสดงที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตรงนี้เขาก็ติดต่อมาเลยแล้วก็ดีใจขอบคุณทีนี้ตรงนี้มันเป็นเวทีเดี๋ยวผมจะถ้าไงผมจะฝากข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่สุขสันต์ที่กับพิชชวานนะครับได้เรียบร้อยสองพันไว้นะครับสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปครับผมอยากให้ทุกท่านร่วมร้องเพลงเพลงนี้ด้วยกันกับพวกเราอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้ผมได้ข่าวว่าทุกท่านร้องเพลงเพลงนี้ได้และคุณบินเน่ดานาราคุณวัชรพงษ์ปานสุทิวันร้องเพลงเพลงนี้ได้หมดขอเชิญท่านช่วยกันร้องเพลงเพลงนี้ครับขอดนตรีจากเพชรจรัสแสงครับผมคิดว่าทุกท่านร้องได้